สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระแม่ธรณีที่อยู่ในคติของพุทธศาสนาในความเชื่อของไทยเรานะครับสำหรับคติของฮินดูเนี่ยก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วเช่นในคลิปความแตกต่างของพระแม่ธรณีของฮินดูกับพุทธก็สามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับและสำหรับวิดีโออันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงและเน้นไปที่คติของพุทธเป็นหลักก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพระแม่ธรณีของศาสนาพุทธกับฮินดูมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาและความสามารถเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยครับพระแม่ธรณีในพุทธศาสนาเรียกว่าพระวสุนทราวสุนทราคำนี้เป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นคำที่มีรากเดียวกับคำว่าพระสุธานั่นเองครับพราหมณ์ดั้งเดิมจะเรียกพระแม่ธรณีว่าปริทวีพอเข้าไทยเนี่ยก็เรียกเพี้ยนเป็นปัตตภีครับไม่ว่าจะพราหมณ์หรือพุทธวสุนทราก็คือพระแม่แห่งดินที่ค้ำจุนสรรพชีวิตบนโลกนี้ฮินดูเองก็เรียกปริทวีว่าวสุนทราฮินดูก็ให้วสุนทราเนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่ธรณีที่ปรากฏอยู่ในบทไคยตรีนั่นเองครับแต่ถ้าเรามาสืบค้นในพระไตรปิฎกแล้วจะไม่พบชื่อวสุนทราอยู่ในพระสุตตันปิฎกเลยแต่พระแม่ธรณีกลับมาปรากฏอยู่ในตำราที่มีชื่อว่าปฐมสมโพธิกถาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาทีหลังพระไตรปิฎกโดยมีผู้รจนาไว้เป็นภาษาบาลีแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครแต่งครับต่อมาได้รับการชำระโดยสมเด็จพระมหาสัมมาเจ้ากรมพระปรมาณูชิตชิโนรสในสมัยที่ยังเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรสครับโดยพระวสุนทราก็ได้ปรากฏขึ้นมาในตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยกำลังจะตรัสรู้และพญาสวัตตีมารก็ได้บุกเข้ามาเพื่อจะขัดขวางการบรรลุนิพพานของพระพุทธเจ้ารายละเอียดการไฟของพญามารก็จะอยู่ในคลิปพระพุทธเจ้าปะทะพญามารที่อยู่ในซีรีส์แปลพาหุงบทแรกถ้าผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ที่วางไว้ได้เลยนะครับเรื่องย่อตอนมารผจญก็มีว่าพญามารเนี่ยก็ได้สกิลนะไม่ว่าจะเป็นฝนเหล็กฝนหินรวมไปถึงลาว่าร้อนล่วงลงมาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้ขนาดพญามารได้มีเทโอสตอมพระพุทธองค์ก็ทรงมีบาเรียศักดิ์สิทธิ์จากพุทธบารมีการโจมตีทุกอย่างของพญามารก็กลายเป็นดอกไม้อยู่ใต้แทบเท้าของพระพุทธองค์หมดครับพญามารก็เลยโกรธที่ทำอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้ก็สั่งสมุนให้ไปชิงโพธิบัลลังก์ของพระพุทธองค์ให้ได้แต่แล้วพระพุทธองค์ก็พูดกับพญามารว่าเราได้บำเพ็ญทศบารมีในชาติต่างๆมาเต็มแล้วและทานบารมีเราก็ได้บำเพ็ญมาถึงชาติของพระเวสสันดรและขอให้แผ่นดินเป็นพยานแก่เราด้วยจากนั้นก็วางนิ้วชี้ลงบนผืนดินจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่นเองพระแม่ธรณีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและกล่าวว่าหม่อมฉันได้เป็นพยานรับรู้ทุกสิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาจากนั้นพระวสุนทราก็บีบมวยผมจนเกิดคลื่นน้ำซัดทลายแบบการ์ดยูกิทำลายกองทัพพญามารพินาศเส้นมันเปิดการ์ดกับดักนะครับจนพญามารเนี่ยขอยอมแพ้แต่พญามารก็ยังไม่เข็ดนะครับแค่ถอยไปก่อนเท่านั้นนี่คือชัยชนะครั้งแรกของพระพุทธองค์ที่ชนะมารครับจากนั้นพระแม่ธรณีก็พนมมือลาพระตถาคตแต่หากไปดูเนื้อความพระไตรปิฎกจริงๆแล้วก็ในชั้นที่เป็นพุทธวจนะหรือว่าอรรถกถาเราจะไม่พบเรื่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลยครับแต่จะพบเพียงว่าบรรดาเทวดาต่างหลบหนีพญามารไปสุดขอบจักรวาลกองทัพพญามารเนี่ยยิ่งกว่าเอ็นเกมอีกครับก็คือยกทัพมาแบบฟ้าถล่มแผ่นดินทลายกินพื้นที่ที่ใหญ่กว่าจังหวัดโคราชรวมกันซะอีกนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมก็พูดไปแล้วในคลิปพระพุทธองค์ปะทะพญามารสามารถเข้าไปดูอย่างละเอียดได้เลยนะครับพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวถึงทศบารมีจากนั้นก็ตรัสให้แผ่นดินเป็นพยานก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทำให้กองทัพของพญามารล้มระเนระนาดจนต้องล่าถอยไปครับดังนั้นเรื่องพระแม่ธรณีบีบมวยผมน่าจะเป็นตำราชั้นหลังที่แต่งขึ้นมาเพิ่มเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยแค่แผ่นดินไหวเท่านั้นและด้วยความคิดของตำราปฐมสมโพธิกถาเขาก็เลยเชื่อว่าพระวสุนทราเนี่ยรับรู้การกรวดน้ำของพระโพธิสัตว์จึงมีคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าเมื่อทำบุญอะไรเนี่ยก็ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลพระแม่ธรณีเนี่ยจะเป็นพยานทั้งหมดแล้วก็รองรับน้ำนี้เอาไว้ตัวน้ำก็แสดงถึงบารมีของพระพุทธองค์ที่สั่งสมมานับ91อสงไขยครับจะบอกว่าพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นเดอะแบกของทุกอย่างเอาไว้บนโลกใบนี้ในศิลปะไทยก็จะวาดให้วสุนทราเนี่ยเป็นสตรีที่สวมชุดสวยงามมีใบหน้ายิ้มแย้มแบบเมตตาแล้วก็ยืนโค้งแอนนิดๆแบบโจโจ้ด้วยหลังจากนั้นก็บีบมวยผมเป็นเอกลักษณ์ครับและเรามักจะพบเห็นภาพผนังวาดแทบทุกหนทุกแห่งและมักจะอยู่เบื้องล่างของต้นโพเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ส่วนพระพุทธองค์เนี่ยก็จะประทับท่ามารวิชัยและจะเอานิ้วทั้ง5เนี่ยชี้ไปที่แผ่นดินเพื่อซัมมอนพระนางมาเป็นพยานครับและภาพวาดพระแม่ธรณีที่สวยงามที่สุดก็คือที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีในคติแบบไทยๆเนี่ยก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าพระแม่ธรณีแบบไทยๆมีคติที่ไม่เหมือนอินเดียและความเชื่อโบราณที่ยังมีชีวิต ก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีพิธีแห่นางดานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางกระดานครับจะมีการแห่เทพในศาสนาพราหมณ์ถึง3แผ่นด้วยกันแผ่นแรกจะเป็นพระอาทิตย์คู่กับพระจันทร์แผ่นที่2จะเป็นพระแม่ธรณีแผ่นที่3จะเป็นพระแม่คงคาครับเขาก็จะแห่เพื่อรอพระอิศวรมาเยี่ยมโลกมนุษย์และจะมีพิธีโลชิงช้าที่โบสถ์พราหมณ์ของนครศรีธรรมราชคล้ายๆกับเสาชิงช้าในกรุงเทพเลยครับและได้ยกเลิกไปตอนที่นครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์จากนั้นพิธีกรรมนี้ก็รื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในปีพุทธศักราช 2544 แล้วก็เอามารวมกับเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปีก็จะแห่จากสนามหน้าเมืองไปถึงหอพระอิศวรแล้วก็จะมีงานแสดงแสงสีเสียงเป็นเหมือนกับการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปด้วยพิธีกรรมเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรเหมือนฮินดูเลยสักนิดก็ถือว่าเป็นแบบเฉพาะของพราหมณ์ไทยที่ปนกับศาสนาผีด้วยครับและพระวสุนทราหรือว่าพระแม่ธรณีเวลาทำพิธีกรรมใดๆเนี่ยเช่นถ้าต้องการจะไปรบก็จะมีการบวงสรวงเทวดาจากนั้นก็จะมีพระแม่ธรณีอยู่ด้วยเสมอเพราะว่าพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานรู้เห็นทุกอย่างในโลกเมื่อพราหมณ์สวดบูชาเสร็จก็เอาดินเนี่ยมาเหยียบไว้ตรงกระหม่อมเพื่อให้พระแม่ธรณีเนี่ยคุ้มภัยครับแล้วถามว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงไม่เหมือนของอินเดียเลยสักนิดแถมพุทธมหายานกับวัชรยานพระแม่ธรณีก็ไม่ได้มีรูปร่างบีบมวยผมซึ่งตรงนี้ก็มีบทความของมติชนรายสัปดาห์ฉบับวันที่ 13-19 กันยายนปีพุทธศักราช 2562 พบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระแม่ธรณีก็มีกระจัดกระจายกันไปครับโดยเป็นวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มคนไทยเผ่าต่างๆทางตอนเหนือของสยามรูปลักษณ์ของพระแม่ธรณีฉบับล้านนากับพม่าก็จะมีความแตกต่างจากอยุธยากับรัตนโกสินทร์อยู่มากในตอนพระพุทธเจ้าชนะมารก็ไม่ได้วาดให้พระวสุนทราโดดเด่นเท่าใดนักส่วนมากเนี่ยทางล้านนาจะยืนถือผมมากกว่านั่งยองๆแล้วก็แอนตัวแบบที่นิยมในภาคกลางครับตัวพระแม่ธรณีที่เป็นสตรีเนี่ยก็ปรากฏในยุคสมัยคันธาระที่เริ่มมีรูปปั้นแบบพวกกรีกในช่วงพุทธศักราช 600 แต่พระวสุนทราเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนักและที่สำคัญคือพระนางเนี่ยไม่ได้บีบมวยผมอะไรด้วยต่อมาพระนางก็มาถือคนโทน้ำเสร็จแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นสตรีผมยาวแบบราพันเซลแล้วก็บีบมวยผมแทนครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมน่าจะมีครั้งแรกในศิลปะพม่าในสมัยพุกามราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 จากนั้นก็ค่อยๆแพร่กระจายความเชื่อนี้ออกไปและบทบาทของพระวสุนทราก็มาเยอะขึ้นในสมัยคัมภีร์ปฐมสมโพธิคถาที่ออริจินอลเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะครับน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่แท้ที่จริงแล้วพระแม่ธรณีแบบโบราณสุดก็จะมีกายสีดำซึ่งเป็นสีของดินด้วยไม่ได้มีผิวขาวหรือผิวเหลืองแบบในปัจจุบันดังนั้นพระแม่ธรณีโดยสรุปแล้วก็คือจิตวิญญาณแห่งผืนดินที่แสดงได้รูปสตรีเป็นผู้รับรู้การกระทำทุกอย่างของมนุษย์และความเชื่อพระแม่ธรณีก็ไม่ได้ต่างจากกรีกที่บูชาไกอาและนอตก็บูชาจอร์ดมารดาของทอที่เป็นพระแม่ธรณีเหมือนกันครับหรือจะเป็นจีนที่บูชาพระแม่นีวาพระแม่นีวาเองก็เป็นมารดาผู้คุ้มครองโลกเช่นกันก็เหมือนกับว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของโลกจะมองว่าโลกเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนมารดาที่โอบอุ้มบุตรนั่นเองครับสรุปว่าพระแม่ธรณีเนี่ยก็มีความสำคัญในศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาฮินดูไม่ค่อยเห็นรูปปั้นของพระนางเท่าใดนักเพราะถือว่าพระแม่ธรณีก็คือโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบูชาดินเอาก็ได้เทวรูปของพระแม่ธรณีเนี่ยมีเห็นน้อยมากส่วนมากก็จะไปคู่กับพระนารายณ์เพราะถือว่าเป็นชายาองค์หนึ่งคู่กับพระลักษมีครับเทวรูปก็จะเหมือนก๊อปปี้แปะนะฮะดูแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าใดนักเห็นว่าเป็นเมียซ้ายขวาแค่นั้นเองครับสำหรับเรื่องของพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับและท่านสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์ในโซเชียลของเพื่อนๆได้ถ้าชอบคลิปนี้และกดโพสต์ก่อนสำหรับแฟนเพจใน Facebook เพียงข้อความก่อนใครเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้อง